วิวแชร์บาสหนุ่มไทยอัดปินป้องแชมป์สมัยที่5ประเดิมทองแรกทัพไทยวิวแชร์บาสหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาแชมป์เก่า4สมัยหลังเดินเครื่องอัดฟิลิปปินส์ป้องแชมป์สมัยที่5ประเดิมทองแรกให้กับทัพพาราไทยวีลแชร์บาสเกตบอลประเภท 3x3 ในการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์อาเซียนพาราเกมครั้งที่12เมื่อวันที่3มิถุนายน2566ที่อีเลฟเฟ่นฮอน2ภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวีลแชร์บาสไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งทีมชายและทีมหญิงไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่วีลแชร์บาสหนุ่มไทยแชมป์เก่า4สมัยที่ประกอบด้วยอดิศักดิ์ขาวบูเอกสิทธิ์จูมเจริญขวัญชัยพิมกรธีรพงษ์ผสมทรัพย์และธนากรเลิศธนชัยลงสนามพบฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาแชมป์เก่าอัดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสนุก 15-7 วิวแชร์บาสหนุ่มไทยคว้าแชมป์สมัยที่5มาครองได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ทีมวิวแชร์บาสหญิงไทยที่ประกอบด้วยเนตรนภาโพนินทร์ นพรัตน์ ทันบุตรปวาลตีจลาทีมใจพุทธาน้อยและธนัญญาแก้วมากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับเจ้าภาพกัมพูชาแชมป์เก่าผลปรากฏว่าสาวไทยสู้ได้อย่างสูสีแต้มตามหลังเล็กน้อยก่อนจะฮึดทำ2คะแนนตามตีเสมอช่วงท้ายเกม 9-9 ก่อนจะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ต้องหาแชมป์ด้วยการต่อเวลาพิเศษใครได้2คะแนนก่อนชนะปรากฏว่าในช่วงต่อเวลาเจ้าภาพมาได้แต้มจากจุดโทษ2ลูกและปิดเกมเอาชนะไป 11-9 คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนทีมสาวไทยคว้าเหรียญเงินปลอบใจได้ลุ้นทองแรกวีลแชร์บาสไทยควงคู่ชิงทองอาเซียนพาราเกมโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เปิดช่องถ่ายทอดสดวันที่2มิถุนายนเช็คโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันชมสดทางออนไลน์ไฮไลท์อยู่ที่สาวไทยเจอศึกหนักพบโปแลนด์พร้อมคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำวันที่2มิถุนายน66สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดที่2ทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-0 เซต 25-17 26-24 และ 25-21 โดยเกมนี้วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนอัชราพรคงยศทำแต้มสูงสุดโดยทำไป18คะแนนตามมาด้วยชัชชุออนโมกศรีทำไปทั้งหมด17คะแนนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันที่2มิถุนายน66ไฮไลท์อยู่ที่ลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3พบกับโปแลนด์คู่ที่1จีนพบเยอรมนีเวลา 11:10 นทางออนไลน์คู่ที่2สาธารณรัฐโดมินิกันพบเนเธอร์แลนด์เวลา 14:10 นคู่ที่3บราซิลพบเนเธอร์แลนด์เวลา 16:00 นคู่ที่4โครเอเชียพบญี่ปุ่นเวลา 17:40 นคู่ที่5ไทยพบโปแลนด์เวลา 18:00 นช่อง7ทางออนไลน์คู่ที่6แคนาดาพบเกาหลีใต้เวลา 21:00 นคู่ที่7สหรัฐอเมริกาพบอิตาลีเวลาเที่ยงคืนทางออนไลน์ลูกยางสาวไทยสุดจะต้านพ่ายโปแลนด์3เซตรวดศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่อันตันยาสปอร์ตฮอลเมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อวันที่2มิถุนายน
นักตบสาวไทยซึ่งลงแข่งมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1ลงสนามเป็นเกมที่3พบกับโปแลนด์ทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติเจอกันในเนชั่นลีก4ครั้งไทยชนะได้เพียง1นัดเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยได้อัชราพรคงยศกลับมาลงสนามอีกครั้งเซตแรกสาวไทยแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่ก็ใช้ลูกตบแดนหลังเข้าทำได้หลายคะแนนจากธนัชชาสุขสดแต่โปแลนด์ก็เปิดเกมบุกแรกทันทีและใช้ร่างกายที่สูงใหญ่กว่าปิดบล็อกได้อยู่หมัดโดยเฉพาะลูกตบหัวเสาของสไตเซกเมกดาเลน่าและโมนิก้ากันโกสกาเก็บเซตแรกไปก่อน 25-20 เซต2ไทยส่งวิภาวีสีทองที่ทำผลงานได้ดีในเกมที่แล้วลงมาโจมตีโปแลนด์บ้างแต่ฝั่งโปแลนด์ยังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดปิดเกมเอาชนะไป 25-16 เซตสุดท้ายไทยพยายามแก้ปัญหารับลูกเสิร์ฟของโปแลนด์ได้บ้างแต่เกมบุกของโปแลนด์ยังโหดสุดๆปิดเกมไปได้ในที่สุด 25-11 จบเกมสาวไทยแพ้ 0-3 เซต 20-2516-25 และ15-25 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามนัดที่4พบกับเกาหลีใต้ในวันที่4มิถุนายน66เวลา18นาฬิกา ตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกันชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจน้ำตาไหลเลยงานนี้ตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกันชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจที่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือตุ๊กกี้ชิงร้อยโพสต์คลิปที่มีคนช่วยถ่ายคลิปไว้ขณะหนุ่มกันชัยเดินมาหาทำเอาเจ้าตัวดีใจมากโผไปกอดเลยพูดไม่ออกเลยได้แต่บอกดีใจแล้วก็ร้องไห้ใหญ่พร้อมทั้งเผยความรู้สึกถึงหนุ่มกันชัยที่บันทึกไว้ในโซเชียลไว้ว่าบันทึกใจแอดการใจทั้งขนลุกทั้งน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าดีใจที่ชายที่รักเราไม่เจอกันนานหลายปีมากๆแต่ความน่ารักของผู้ชายคนนี้คือเป็นห่วงน้องคิดถึงน้องและเป็นที่ปรึกษาให้น้องเสมอทุกเรื่องวันนี้ที่มาที่เวิร์กพอยต์แล้วบอกให้พี่บุ๋มพี่เดือนพามาหาตุ๊กกี้พี่หนุ่มอยู่ข้างหลังแต่ห้องตุ๊กกี้อยู่ข้างหน้ายังอุตส่าห์เดินมาหาตามหาน้องหนูดีใจมากที่หนูรักพี่นะรักมากๆเลยขอบคุณที่เอ็นดูตุ๊กกี้รักพี่ค่ะพี่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยขอบคุณพี่เดือนที่ถ่ายคลิปนี้ให้หนูขอบคุณพี่บุ๋มที่พามานะคะโดยเสนาลิงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราก็เจอเทพกันชัยเหมือนกันนะนนท์น่ารักเหมือนเดิมหนูเล็กกากาก็คอมเมนต์ว่าทำไมหนูน้ำตาซึมด้วยด้านทาทายังเข้ามาบอกว่าเอ็นดูเพื่อนเป็นต้น